สุดยิ่งใหญ่ขบวนช้างอัญเชิญถ้วยพระราชทานประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดปทุมธานีวันที่4ธันวาคม2566ที่สวนเทพปทุมริมแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลบางปลอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนายภาสกรบุญรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดปทุมธานีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2566บรรยากาศก่อนพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวได้มีการขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานโดยมีพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุ่มกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีประธานจัดการแข่งขันนายชาญยุทธเสเวสวรรณผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ตีลุบทุกประจางนายกเทศมนตรีนครรังสิตและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ขึ้นช้างจำนวน9เชือกร่วมขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดปทุมธานีสำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึงวันที่5ธันวาคมณแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสวนเทพปทุมตำบลบางปลอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีในการแข่งขันเรือยาวประเภทต่างๆทั้งประเภทเรือยาว55ฝีพาย40ฝีพายและ30ฝีพายและประเภทเรือพายม้าหรือเรือท้องถิ่น10ฝีพายงานแข่งขันเรือยาวประเภทนี้เที่ยวชมฟรีตลอดงานและเลือกชิมช็อปชิมกับมหากรรมตลาดนัดบัวหลวงเก่า140ร้านอาทิเช่นข้าวแช่เมี่ยงกี่ปัวและทุกคืนพบกับคอนเสิร์ตนักร้องชื่อดังพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุพกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อดึงคนเข้ามาท่องเที่ยวและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนเป็นอย่างดีซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวจึงได้เกิดขึ้นในการแข่งขันประเภทเรือยาวในครั้งนี้ด้านนายภาสกรบุญรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวเสริมว่าจังหวัดปทุมธานีปีนี้จัดยิ่งใหญ่เพื่อที่จะสืบสานให้เป็นประเพณีท้องถิ่นประจำจังหวัดปทุมธานีในปีนี้ก็ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับเรือที่ชนะเลิศการแข่งขันถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ปทุมธานีเรากับสายน้ำนี้มีลำน้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดมีกิจกรรมทางน้ำต่างๆมากมายใช้สายน้ำเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการแข่งเรือประเภทประเพณีจังหวัดปทุมธานีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีประจำปี2566นิว24สารัตแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี